สวัสดีครับผมฮาร์ดเฮดพีสวิตครับข้อดีของกล่องไดเทคที่ผมเลือกขายก็จะเป็นในการตอบโจทย์ของรถอีโคคาร์ในเมืองไทยการประกันที่มีมากถึง5ปีการเซอร์วิสลูกค้าการรับผิดชอบลูกค้าทางไดเทคจะมาข้อดีเป็นค่อนข้างชัดเจนครับก็กล่องไดเทคสามารถควบคุมเครื่องยนต์ควบคุมเครื่องยนต์รถตั้งแต่เดิมๆเป็นอีโคคาร์เดิมๆอยากใส่กล่องก็จะมีออปชันในเรื่องปลดความเร็วคันเร่งไฟฟ้าช่วยในการตอบสนองที่ดีขึ้นจูนน้ำมันจูนไฟแบบสแตนโลนคำนวณจากองศาเครื่องยนต์อย่างแม่นยำของไดเทคนี่สามารถควบคุมเครื่องยนต์ที่โมดิฟายเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเป็นทำกำลังอัดทำใส่แคมชาร์ปแคมแต่งควบคุม VTEC ได้ออปชันกล่องจะควบคุมได้ครับและมากไปกว่านั้นสามารถควบคุมเครื่องยนต์ของรถแข่งแรงม้าสูงๆ Modify เยอะๆเช่นรถเทอร์โบสามารถเลือกใช้แมปได้หลากหลายกล่องไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นแมปตัวไหนหรืออะไรยังไงจะสามารถควบคุมได้ง่ายต่อการจูนควบคุมทุกอย่างที่ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ครับครับผมผลงานที่ผ่านมาก็จะมีสนามวิ่งงานที่สนามของ5ครับงาน Honda Day ล่าสุดวันที่1เมษายนก็ส่งรถเข้าร่วมรายการพอสมควรก็ได้รับรางวัลมา 1,000เป็นรุ่น R18 ครับผมก็เวลาอยู่ 13.7 เรายังไล่ได้ต่อเดี๋ยวสนามต่อไปเราจะพัฒนาเพิ่มล่าสุดเราก็มีรายการ Southside Thailand ที่สนามสุราษฎร์กม18ก็นำรถเป็นรุ่นสตรีทเทอร์โบไปร่วมรายการครับผลงานต่อไปโครงการต่อไปโปรเจกต์ต่อไปสำหรับอู่คาดว่าน่าจะทำรถส่งเข้าร่วมรายการ Sup Up Thailand ในปลายปีนี้ครับก็จะพัฒนารถเข้าไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เราก็เจอจุดไล่รถเจอได้แล้วในสเต็ปที่ว่ารถเราจะเป็นจุดหลักๆคือ Street Youth สามารถลงสนามได้ใช้งานได้แข่งได้ซิ่งได้ครับคนที่จะมาอู่หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลอยากรู้จักกันเพิ่มมากกว่านี้สามารถติดตามได้ใน Facebook ครับ Hard Diffyส่วนแฟนเพจก็ HP Service and Tuning ครับผมอู่เราตั้งอยู่อำเภอบางบัวทองซอยวัดระบดุกครับ